ณชุมชนแห่งหนึ่งในแถบมณฑลกวางซีซุนจือชู่บัณฑิตหนุ่มที่ใช้ชีวิตกับนกแก้วเขาเป็นคนมีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์และยังเป็นคนหนุ่มซึ่งมือข้างหนึ่งมี6นิ้วอีกด้วยซุนจือชู่นั้นไม่เคยพูดโกหกมดเท็จมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอีกทั้งยังเป็นคนโลกสวยที่เชื่อว่าคนอื่นๆรอบข้างก็จะไม่พูดปดเช่นเดียวกันและนั่นทำให้มีบ้างบางคนที่ใจร้ายใจดำจงใจพูดปดที่หยอกล้อเขาเล่นแม้จะถูกหลอกนับครั้งไม่ถ้วนแต่บัณฑิตหนุ่มซุนจือชู่ก็หาได้หลาบจำไม่คนใจดำขี้แกล้งเหล่านั้นพากันเรียกซุนจือชู่ว่าซุนจอมเซ่ออยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีใหญ่ผู้มั่งคั่งในท้องถิ่นต้องการจะหาคู่ครองให้ลูกสาวที่มีรูปโฉมงดงามนางมีชื่อว่าอาเป่าโดยเศรษฐีได้ตั้งเงื่อนไขในการเลือกลูกเขยไว้สูงมากผู้มาสู่ขอหลายต่อหลายรายเมื่อเจอกับกำแพงเงื่อนไขต่างก็พากันหงายเก๋งม้วนเสือกลับบ้านไปนอนผิดหวังตามๆกันจนกระทั่งเรื่องราวเหล่านั้นแพร่ไปสู่ละแวกบ้านของซุนจือชูทำให้สมาชิกคนขี้แกล้งกลุ่มนั้นกุเรื่องไปหลอกเขาโดยการยุให้ซุนจือชูส่งแม่สื่อแม่ชักไปสู่ขออาเป่าผู้งดงามนางนั้นแม่สื่อทั้งหลายทราบดีว่าเรื่องนี้จะต้องไม่มีทางสำเร็จเป็นแน่จึงได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าต่อๆกันเป็นเรื่องตลกขบขันแต่แล้วเรื่องชวนหัวนั้นก็ได้ยินไปถึงหูของแม่นางอาเป่าคุณหนูผู้สูงศักดิ์ลูกสาวของเศรษฐีผู้มั่งคั่งเนื่องจากก่อนหน้านี้นางเองก็เคยได้ยินเรื่องราวของซุนจอมเซ่อผู้นี้มาบ้างแล้วเมื่อนางทราบว่าเขาอยากจะสู่ขอนางแม่นางอาเป่าผู้สูงศักดิ์ก็หัวเราะออกมาพูดว่าหากซุนจอมเซ่อผู้นั้นยอมตัดนิ้วที่6ของเขาทิ้งข้าจะยอมแต่งงานกับเขาและเมื่อคำพูดนั้นของแม่นางอาเป่าได้ยินมาถึงหูของซุนจือชูโดยไม่รอช้าเมื่อซุนจือชูทราบดังนั้นเขาก็หยิบขวานขึ้นมาแล้วก็สับนิ้วที่6ของตนจนขาดกระเด็นเลือดสดๆไหลออกมาเป็นทางจนเขาเจ็บปวดจนหมดสติไปในที่สุดแต่ยังโชคดีได้รับการช่วยเหลือเอาไว้ทันทำให้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลังจากนั้นบรรดาแม่สื่อก็นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเล่าให้แม่นางอาเป่าฟังเมื่ออาเป่าได้ฟังนางก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนางเพียงแค่ล้อเล่นเท่านั้นและนั่นจึงทำให้นางนึกเสียใจว่าไม่น่าพูดอะไรพ่อยๆเช่นนั้นออกไปเลยจากนั้นแม่นางอาเป่าผู้งดงามก็บ่นพึมพำขึ้นมากับตัวเองว่าหากซุนจือชูตัดความเซ่อของเขาทิ้งไปได้นั่นจะเป็นเรื่องดีเพียงใดแต่แล้วไม่ไหวคำบ่นพึมพำของแม่นางอาเป่าก็ได้ยินมาถึงหูของซุนจือชูโดยบังเอิญแม้ตัวเขาจะมั่นใจว่าเขาไม่ใช่ขนเซอร์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพื่อให้แม่นางอาเป่าผู้นั้นได้รับรู้หากจะให้ตัดความเซอร์ของตนทิ้งไปเขาก็ไม่รู้ว่าความเซอร์ของตนนั้นอยู่ที่ใดกันแน่จนกระทั่งวันหนึ่งซุนจือชูออกไปเดินเล่นนอกบ้านกับกลุ่มเพื่อนพวกเขาจึงได้พบกับอาเป่าคุณหนูผู้สูงศักดิ์ลูกสาวของเศรษฐีผู้มั่งคั่งนั่งอยู่บนรถม้าคันหนึ่งกำลังแล่นผ่านกลุ่มของพวกเขาไปเมื่อซุนจือชูได้พบหน้ากับนางเป็นครั้งแรกเขาก็ถึงขั้นตกตะลึงเพลงจังหวะตกหลุมรักดังขึ้นมาภายในหัวของเขาความงามหยาดเยิ้มของอาเป่าทำให้ซุนจือชูถึงกับกลายเป็นคนเซ่อขึ้นมาจริงๆเขายืนอึ้งอยู่กับที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะอย่างนั้นเมื่อเพื่อนๆกลุ่มนั้นของซุนจือชูพาเขากลับมาส่งที่บ้านตัวซุนจือชูเองยังคงอึ้งกับเหตุการณ์ที่เขาได้พบเจอในตอนที่สติของเขายังคงเลอะเลือนอยู่นั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นว่านกแก้วที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านได้ตายลงไปโดยไม่ทราบสาเหตุในใจก็นึกขึ้นมาว่าหากเขาได้กลายเป็นนกแก้วแล้วได้บินไปหาแม่นางอาเป่าในยามนี้จะเป็นเรื่องดีเพียงใดกันเมื่อได้คิดเท่านั้นภาพเบื้องหน้าของซุนจือชู่ก็พร่าเลือนวิญญาณของเขาพลันหลุดออกจากร่างแล้วเข้าไปอยู่ในร่างของนกแก้วตัวนั้นในทันใดเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองได้กลายเป็นนกแก้วไปซะแล้วเขาก็ไม่แม้แต่จะนึกหาเหตุผลใดๆรีบโผบินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปหาแม่นางอาเป่าที่ห้องนอนของนางทันทีเมื่อแม่นางอาเป่าได้เห็นนกแก้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนางใช้มือจับนกแก้วตัวนั้นมาเล่นอยู่พักใหญ่จนนกแก้วตัวนั้นร้องออกมาว่าเขาก็คือซุนจือชูจากนั้นซุนจือชูก็พร่ำรำพันถึงเรื่องราวที่ตนประสบพบมาด้วยร่างของนกแก้วตัวนั้นสุดท้ายเขาก็พูดกับอาเป่าว่าเขายินดีจะเป็นนกแก้วแบบนี้ไปตลอดกาลเพื่อจะได้อยู่เคียงข้างนางตลอดไปเมื่ออาเป่าได้ยินเช่นนั้นน้ำตาก็ไหลอาบสองข้างแก้มด้วยความสะเทือนใจในความรักอันแน่วแน่ของซุนจือชูแล้วนางจึงร้องขอให้ซุนจือชูกลับร่างเดิมซะเถอะเมื่อซุนจือชูในร่างนกแก้วได้ยินดังนั้นเขาก็ทำตามที่แม่นางอาเป่าพูดรีบบินกลับบ้านของตนแล้วเดินออกจากบ้านอีกครั้งในคราบของบัณฑิตหนุ่มซุนจือชู
มุ่งหน้ากลับไปหาแม่นางอาเป่าที่บ้านของนางในทันทีและด้วยการยืนยันอันเด็ดเดี่ยวของอาเป่าทั้งคู่จึงได้ครองรักกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นเรื่องราวที่ทุกท่านได้ฟังไปเมื่อครู่เป็นเรื่องสั้นจากบันทึกประหลาดในห้องสมุดชื่อเรื่องว่าอาเป่าเดิมทีมีนักอ่านหลายท่านคาดเดากันว่าซุนจื๋อฉู่ที่ไม่เคยพูดปดอาจจะฝึกนกแก้วให้ไปพูดกับแม่นางอาเป่าเช่นนั้นเพื่อเป็นการพิชิตใจของนางและเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเขาไม่ใช่คนเซ่ออีกด้วยแต่ไม่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นยังไงก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับเรื่องสั้นท่องยุทธ์ตอนนกแก้วสื่อรักนะครับก่อนที่จะจากกันไปนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องท่องยุทธ์สักเล็กน้อยและสามารถคอมเมนต์ติชมส่งคำแนะนำเข้ามากันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ